Boya Rewind MM1 ไมค์ช็อตกันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถใช้ได้กับกล้องและสมาร์ทโฟนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันสูงซึ่งมีกล้องและเลนส์หลายแบรนด์ให้ทุกท่านทดสอบก่อนตัดสินใจซื้อสามารถทดลองสินค้าได้ที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือสามารถสอบถามเรื่องกล้องแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการถ่ายภาพได้ที่ World Camera สวัสดีค่ะอิมจาก World Camera นะคะวันนี้เราจะมาทดสอบไมค์ Boya BY MM1 นะคะเริ่มจากการแกะกล่องเลยเปิดมาปุ๊บก็จะเจออันนี้เป็นคู่มือนะคะว่าไมค์มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องติดยังไงมีบอกหมดเลยส่วนต่อมาก็จะเป็นใบรับประกันสินค้านะคะตามนี้ถ้าซื้อจากที่ World Camera ก็จะรับประกัน2ปีค่ะต่อมาเป็นตัวไมค์นะคะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวินชิลเอาไว้ลดเสียงรอบข้างลดเสียงรบกวนรอบข้างอันนี้เป็นไมค์ต่อมาก็จะเป็นสายแจ็คนะคะก็จะมี2แบบแบบหนึ่งที่แบบหนึ่งก็มี3ขีดกับอีกแบบหนึ่งที่มี2ขีดสำหรับตัว2ขีดนะคะเอาไว้เสียบกับกล้องค่ะส่วนตัวที่3ขีดก็ไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนกับแล็ปท็อปส่วนตัวนี้เป็นช็อคเมาส์นะคะเอาไว้ลดการสั่นสะเทือนระหว่างกล้องกับตัวไมค์ค่ะเพราะว่าการต่อเนี่ยบางครั้งอะถ้าเราออกไปถ่ายข้างนอกอะมันจะมีเสียงแบบสั่นสะเทือนระหว่างกันอันนี้ก็เป็นตัวช่วยลดการสั่นสะเทือนได้ค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นแพ็คเกจสำหรับใส่ไมค์ค่ะเวลาใช้เสร็จแล้วก็เอามาเก็บตัวแพ็คเกจก็จะเป็นทำมาจากหนังนะคะวัสดุสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ต่อไปเราจะมาพูดถึงสเปคไมค์กันนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหลังกล่องก็จะมีเขียนด้วยว่าสเปคมีอะไรบ้างรายละเอียดก็คือตามนี้เลยไมค์ตัวนี้นะครับเน้นการรับเสียงข้างหน้าค่ะแปลว่าเสียงด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่ามีการรับเสียงแบบคาร์ดิโอยด์ค่ะสำหรับคลื่นความถี่นะคะ 35-18 กิโลเฮิรตซ์ค่ะพอดึงออกมาปุ๊บขนาดก็จะมีเท่านี้ใช่แค่นิ้วโป้งเองส่วนน้ำหนักนะคะน้ำหนักเพียงแค่86กรัมเท่านั้นค่ะแล้วก็ด้านหลังของไมค์นะคะจะมีสายเอาไว้เสียบแจ็ค 3.5 ด้วยจะเห็นได้ว่าขนาดเล็กมากแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมแบตมันมีแบตหรือเปล่าแล้วก็แบตทำไมเบาขนาดนี้จริงๆแล้วไมค์ตัวนี้ไม่มีแบตนะคะเพราะว่าใช้แหล่งพลังงานจากกล้องหรือสมาร์ทโฟนค่ะสำหรับการใช้งานนะคะไมค์ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะว่าราคาถูกมากสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเอาไปเป็นรีวิวสินค้าหรือว่าจะเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็วีล็อกก็ได้นะคะเพราะว่าเน้นรับเสียงจากด้านหน้าสำหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะวิธีการประกอบง่ายมากเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะนี่ค่ะกล้องนี่เราก็หยิบตัวนี้มาค่ะสีแดงๆใส่เข้าไปพอใส่เสร็จปุ๊บก็ต้องลองนะคะให้มันแน่นพอล็อกแน่นปุ๊บก็เอาก็มาใส่ตรงนี้นะคะดูที่มันช่องที่มันเล็กๆเล็กที่สุดตรงนี้ค่ะเล็กที่สุดก็มาใส่ได้เลยนี่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวสายแจ็คที่เป็น2ขีดแบบนี้เอามาใส่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาดูตรงนี้เสร็จแล้ววิธีการใส่ง่ายมากๆไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นและคราวนี้นะคะเราจะพาไปทดสอบเสียงจากไมค์ตัวนี้กันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสาธารณะกันแล้วเป็นที่เปิดกว้างแปลว่าเราจะได้ยินเสียงรถเสียงคนเดินเสียงลมโดยที่ไมค์โบย่าเป็นไมค์ช็อตกันแปลว่าเน้นเสียงด้านหน้าอันนี้คือผ
ู้ผ่านทางด้านข้างนะก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็รออีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไมค์ตัวนี้จะมีวินชิลด์เอาไว้กันเสียงรบกวนและนี่คือเสียงที่อัดผ่านไมค์โบย่า B1M1 คราวนี้เราจะมาฟังเสียงที่ไม่ได้อัดผ่านไมค์โบย่ากันนะคะเป็นเสียงที่ผ่านจากกล้องโดยตรงและนี่นะคะเป็นเสียงที่ผ่านจากกล้องโดยตรงโดยที่ไม่ใช้ไมค์โบย่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลการทดสอบคุณภาพเสียงไมค์เมื่อกี้ถือว่าคุณภาพดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาถูกมากเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะราคายังไม่ถึง1,000 บาทเลยแต่ว่าคุณภาพเสียงถือว่าออกมาแบบใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะไมค์ตัวนี้สามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook World Camera ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถสอบถามได้ที่หน้าสาขาทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนสามารถเม้นบอกมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าขาตั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย